สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูงานรับเหมานะครับอันนี้ผมเหมาเองนะครับเป็นบ้าน2 ชั้นใต้ถุนโล่งนะครับอันนี้ก็มุงหลังคาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้นะครับเตรียมก่ออิฐแล้วนะครับงวดนี้ก็คือมุงหลังคาเสร็จนะครับก็เบิกงวดนะครับงวดต่อไปก็ฉาบปูนเสร็จนะครับอันนี้ช่างกำลังมุงหลังคาอยู่นะครับไปดูชั้นบนกันนะอันนี้เป็นหลังคาลอนคู่นะครับก็หลังคาลอนคู่ก็ค่อนข้างจะใช้เวลาในการมุงนานพอสมควรนะครับมุงหลังคาเสร็จก็จะเตรียมรื้อไม้ไว้ฉาบด้านล่างแล้วนะครับฉาบด้านล่างแล้วก็เตรียมเร่งก่อด้านบนนะครับอันนี้งบประมาณ1,400,000 บาทนะครับก็คือบ้านค่อนข้างจะใหญ่โตเลยนะครับใต้ถุนโล่งนะครับแต่ว่ามีห้องน้ำชั้นล่างด้วย1 ห้องนะครับส่วนข้างล่างนี่ก็เผื่อต่อเติมห้องในอนาคตก็ได้นะครับอันนี้ก็ก่ออิฐแล้วนะครับตะขอตัวหลังคานะครับผมใช้แบบตะขอเกาะนะครับก็คือหลีกเลี่ยงการยิงน็อตนะครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมนะครับก็คือหลังคาจะไม่มียิงน็อตนะครับหลังคาลอนคู่ข้อดีก็คือเงียบเวลาฝนตกนะครับนอนสบายครับเอาตะมุกหัดเชื่อมของเด้อเนาะนี่หลังคาจะยื่นยาวหน่อยนะครับก็เลยต้องทำค้ำยันนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ระเบียงนะครับมีมองวิวมองอะไรได้นะครับอ
ตัวเชิงชายนะครับเชิงชายผมใช้แบบปิดกันนกนะครับเป็น2ชั้นนะครับก็คือนกจะเข้าไปทํารังด้านในไม่ได้นะครับอันนี้ก็ให้เป็นอิฐมอนนะครับอิฐแดงทั้งหลังนะครับก็บางคนมาเห็นก็โอ้บ้านหลังใหญ่โตเลยงบ1.4 ล้านนะครับก็เสียวๆเหมือนกันนะครับอันนี้งบประมาณก็ค่อนข้างจะเจ้าของบ้านก็จำกัดงบมาเท่านี้นะครับอันนี้งบเท่านี้เบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างเลยนะครับก็รอติดตามตอนเสร็จนะครับว่ามันจะออกมางดงามสวยงามขนาดไหนนะครับอันนี้มีระเบียงด้านหน้าใหญ่โตนะครับอันนี้เป็นบ้านฝรั่งนะครับพอดีเจ้าของบ้านต้องการระเบียงใหญ่ๆนะครับมานั่งเล่นนั่งอะไรด้านหน้าได้นะครับสนใจติดต่องานก่อสร้างงานเขียนแบบก่อสร้างติดต่อได้นะครับผมอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับถ้าจะสร้างที่บุรีรัมย์ก็พิจารณาเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็ต่อจากงานนี้ก็มีงานมาต่อคิวอีก1หลังนะครับเป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับปรึกษาเรื่องงานก่อสร้างได้ครับหรือจะให้ออกแบบบ้านสวยๆก็รับออกแบบบ้านให้นะครับผมก็ขอจบรีวิวความคืบหน้าในการก่อสร้างบ้านหลังนี้เพียงเท่านี้นะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ